แซนเคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์ภาพนั่งยิ้มร่าข้างกระติกหลังได้ปล่อยตัวความคืบหน้าของคดีแตงโมหลังจากตำรวจภาคหนึ่งได้ถแถลงสรุปสำนวนพร้อมเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการจมน้ำและขาดอากาศหายใจล่าสุดสำนักงานอัยการสูงสุดได้ถแถลงรับสำนวนคดีแตงโมนิดามีผู้ต้องหาทั้งสิ้น6รายซึ่งแซนวิสาพัฒน์เคลื่อนไหวล่าสุดนั่งยิ้มร่าเคียงข้างกับกระติกหลังได้ปล่อยตัวโดยแซนเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านทางไอจีของตนเองด้วยการโพสต์ภาพเคียงข้างกับกระติกขณะนั่งบนรถตู้พร้อมข้อความเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองปล.ออกความคิดเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ